โน้ตบุ๊กที่ไม่มีใครทัดเทียมได้อีกแล้วในปี2022กับเจ้า ROG Strix Scar 17 SE ครับเรียกว่าเป็นตัวใหม่ล่าสุดที่มาพร้อมกับความแรงในทุกมิติไม่ว่าจะเป็น CPU ไม่ว่าจะเป็นการ์ดจอ RAM แบบ DDR5 หน้าจอ17นิ้ว 2K 240 Hz ในราคาเร้าจริงๆ 125,000 บาททอน10บาทถ้าพร้อมแล้วตามไปดูพร้อมๆกันได้เลยครับสวัสดีครับอยู่กับแอดมิกเจนณรงค์อินลุนนะครับวิดีโอนี้เราจะพาไปดูโน้ตบุ๊กที่ไม่มีใครทัดเทียมได้อีกแล้วในปี2022นะตอนนี้ที่รีวิวอยู่ต้องบอกว่าเป็นโน้ตบุ๊กที่แรงที่สุดตั้งแต่เคยสัมผัสมาเลยแล้วมีความน่าสนใจเรียกว่าไม่ได้แรงอย่างเดียวมีการดีไซน์มีการใส่ฟีเจอร์อะไรต่างๆที่อำนวยความสะดวกให้กับเหล่าเกมเมอร์ได้เป็นอย่างดีครับนี่คือเจ้า ROG Strix Scar 17 SE หรือภายใต้ชื่อ G7434 นะครับก่อนอื่นเรามาดูกันที่ตัวกล่องกันก่อนก็แล้วกันนะครับสำหรับเจ้า ROG Strix Scar ตัวนี้ตัวกล่องแค่เห็นตรงนี้ก็แม่ว้าวแล้วนะฮะกล่องว่าสวยแล้วมีโลโก้ ROG ตรงนี้แล้วเขายังมีหูหิ้วโคตรเท่เลยปกติตรงนี้จะใส่มาเป็นพลาสติกแต่นี่เขาใส่มาเป็นผ้ามาให้เลยแบบนี้นะครับด้านหลังของกล่องก็จะมีสเปคของตัวโน้ตบุ๊กอยู่ตรงนี้ระบุเอาไว้อย่างตัว CPU นะครับ Core i9 นะครับ 12950HX ใส่มาให้อยู่ในตัวเครื่องตัวนี้นะครับ RAM 32GB DDR5 การ์ดจอ 3080Ti 175 วัตต์หน้าจอ17นิ้วแค่เห็นแค่นี้ก็กรีดการ์ดแล้วนะสำหรับคนที่ชื่นชอบคอมนะครับเราแกะเข้ามาดูด้านในนะครับก็จะเจอกับความเจ๋งยิ่งกว่าจากตัวบันเดิลนะครับของแถมที่เขาให้มาเปิดออกมามันก็จะเด้งขึ้นมาแบบนี้เลยประกอบไปด้วยอันนี้นะฮะนี่ไม่ใช่ไฟฉายย่อส่วนของโดเรมอนนะครับแต่นี่คือไฟฉายในรูปแบบที่เป็น UV นะครับไม่ได้เอาไว้ดูแบงค์ปลอมแต่ประการใดนะฮะไฟฉายตัวนี้เอาไว้ส่องตัวโน้ตบุ๊กนะครับบริเวณด้านหลังจะเห็นตัวลวดลายที่ซ่อนเอาไว้นะครับพร้อมกันนั้นยังมีด้านนี้อีกนะฮะเป็นตัว Armory Cap นะครับผมเอาออกมาไว้เลยก็แล้วกันตัวนี้จะเอาไว้เปลี่ยนนะครับแคปบนตัวด้านหลังของโน้ตบุ๊กได้หรือคุณจะเอาไปทำสีเพิ่มความแตกต่างได้และข้างในยังไม่หมดนะครับ120ต้องให้อะไรมาแบบเต็มข้อแน่นอนเขามีตัวนี้มาให้ด้วยนะครับเป็นตัวพวงกุญแจของ ROG Keystone 2นะครับเอาไว้พกพาใส่กระเป๋าของเราได้นะครับตัว Keystone เนี่ยก็จะเป็นที่เก็บข้อมูลนะครับต้องบอกว่าในรูปแบบเป็นความลับคลาสสิฟายมากๆนะครับตัวนี้นะครับ Keystone 2เสียบกับโน้ตบุ๊กคุณก็จะได้ตัว Shadow Drive นะครับเป็นไดรฟ์ที่เราซ่อนไว้เป็นความลับเหมือนแบบแบทแมนอะไรอย่างงี้นะแม่มันเท่จริงๆนะฮะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูตัวโน้ตบุ๊กกันบ้างดีกว่านี่กล่องก็ว่าเท่แล้วตัวโน้ตบุ๊กนะฮะต้องบอกว่ายิ่งเฟี้ยวเข้าไปอีกนะครับเพราะว่าตัวโน้ตบุ๊กของเขานี่เลยครับทุกคนครับแม่โคตรเจ๋งสำหรับตัวโน้ตบุ๊กนะครับ ROG Strix Scar 17 SE ชื่อบอกอยู่แล้วนะครับว่ามาพร้อมกับหน้าจอครับขนาด17นิ้วนะครับบนความละเอียดที่เขาให้มาเป็นความละเอียดระดับ 2K 2560x1440 พิกเซลที่สำคัญครับจอตัวนี้นะครับเป็น 240 เฮิรตซ์Adaptive Sync มีในฝั่งของตัว Adaptive Sync ที่จะทำให้การซิงโครไนซ์กับตัวการ์ดจอเนี่ยให้ภาพที่ลื่นไหลไม่ขาดตอนนั่นเองนะครับมีในฝั่งของการระบายความร้อนที่เป็นตัว Liquid Metal ของ Thermal Grizzly นะครับมีในฝั่งของตัว RAM นะครับเป็นตัว RAM ต้องบอกว่าเป็น DDR5 นะครับความจุ 32GB บัส 4,800 MHz นะครับCPU ที่เขาใส่มาอย่างที่ผมอธิบายไว้นะครับเป็น CPU ที่แรงที่สุดในฝั่งของโน้ตบุ๊กนะตอนนี้เลยก็คือ Core i9 นะครับ12950HX นะครับเป็น CPU แบบไฮบริดนะฮะมี8 Core ในฝั่งของ P Core และ8 Core ในฝั่งของ E Core พร้อมเทรดรวมกัน24นะครับเป็น16 Core 24เทรดช่วยการทำงานได้เป็นอย่างดีแรงทัดเทียมในฝั่งของ PC ได้เลยถือว่าแรงโหดมาก
แรมเยอะการ์ดจอก็แรงอีกเป็นตัว RTX 3080 Ti นะครับแรมการ์ดจอให้มา 16GB มันจะโหดอะไรขนาดนี้กับหน้าจอที่เข้าขากันได้เป็นอย่างดีเนาะ 2K 240Hz สุดจริงๆไม่ต้องมี PC ก็ได้มั้งถ้ามีโน้ตบุ๊กตัวนี้นะครับ สำหรับตัวสกาตัวนี้นะครับต้องบอกกันก่อนว่าจะไม่มีกล้องเว็บแคมนะครับไม่มีฮะข้างบนไม่มีข้างล่างไม่มีหายไปในพริบตาแต่เขาจะมีตัวไมโครโฟนด้านในนะครับซึ่งเป็นไมโครโฟนแบบ AI ตัดเสียงรบกวนได้ด้วยนะครับพร้อมกันนั้นนะครับตัวแป้นพิมพ์ตัวคีย์บอร์ดของเขานะครับเป็นคีย์บอร์ดที่ต้องบอกว่า Asus ตั้งใจทำมามากเลยคือตัวคีย์บอร์ดก็จะมีในฝั่งของตัวไฟที่เป็น Per Key RGB สามารถปรับได้ทุกปุ่มเหมือนกับตัวคีย์บอร์ดแยกเลยนะครับมีตัวปุ่มลัดนะครับตัว M1 ถึง M5 ตรงนี้ที่เดิมๆเขาจะเป็นเพิ่มลดเสียงปิดไมเร่งรอบพัดลมเรียกตัวซอฟต์แวร์อย่าง Armory Crest แบบนี้นะครับแต่คุณสามารถตั้งค่าเป็น Macro Key ได้หรือว่าเป็น Short Key ได้เช่นกันนะครับตัวแป้นพิมพ์จะเป็นดีไซน์ในรูปแบบเกมมิ่งแต่เสียดายนะครับตรงปุ่มลูกศรฮะถ้าสังเกตดูกันปุ่มลูกศรเล็กอะทำไมอย่างเงี้ยคือด้านในทุกอย่างเพอร์เฟคหมดเลยแต่ปุ่มลูกศรเล็กมาเวลาเล่นเกมพวกแข่งรถหรือว่าเล่นเกมไฟติ้งบางทีเราต้องใช้ตัวปุ่มลูกศรใช่ไหมฮะไม่ได้ต่อคีย์บอร์ดแยกแบบนี้ปุ่มมันเล็กมันจะกดไม่มันอันนี้น่าเสียดายมากนะจุดเดียวเลยในส่วนของคีย์บอร์ดที่ตรงนี้น่าจะต้องพัฒนาเพิ่มเติมมานะครับแล้วก็จะมีในฝั่งของตัวบริเวณรอบๆที่พักมือนะครับตรงนี้จะเป็นแบบใสมองเห็นฮาร์ดแวร์ด้านในเลยนะครับเป็นพาดเฉียงมาตามดีไซน์ของ ROG เขานะครับแล้วก็ด้านขวามือบนก็จะมีตัวปุ่มเปิดปิดนะครับมีปุ่มตัวเลขมาอย่างครบคันช็อตคีย์ต่างๆครบถ้วนแล้วก็มีตัวคีย์สโตน2นะครับใช้ซ่อนไฟล์ AV แบบนี้เป็นต้นนะสำหรับคนมีความลับหรือเป็นข้อมูลด้านอื่นๆก็ทำได้นะครับในฝั่งด้านนี้จะเป็นตัวทัชแพดนะครับในรูปแบบแยกชิ้นซ่อนปุ่มผืนใหญ่เอียงมาทางซ้ายนะครับทัชแพดใหญ่ทีเดียวแหละแล้วก็มีในเรื่องของบริการหลังการขาย Asus Exclusive Care นะครับการรับประกันเจ๋งมาก3ปีแรกเป็นการรับประกันแบบ on-site service ตลอดทั้ง3ปีและใน3ปีแรกเป็น worldwide ด้วยหมายความว่าคุณสามารถเอาไปส่งซ่อมในต่างประเทศได้กรณีเราบินไปต่างประเทศแล้วเครื่องมีปัญหาเนาะรวมถึงใน1ปีแรกนะครับจะเป็นการรับประกันในรูปแบบ premium support เป็นประกันอุบัติเหตุ cover ค่าเครื่องให้ 80% เลยกรณีที่เกิดอุบัติเหตุต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะครับก็ถือว่าทำมาได้ดีทีเดียวนะครับในส่วนของบริการหลังการขายอ้อลืมพูดถึงไปจุดหนึ่งนะครับถ้าสังเกตดูการบริเวณใกล้ๆกับตัวบานพับเขาจะมีไฟตรงนี้ด้วยเป็นไฟที่ไล่แสงลงมาด้านนี้นะครับเป็นไฟ RGB ก็เสริม experience ในการเล่นเกมในการใช้งานต่างๆได้ไปอีกขั้นหนึ่งแม่ใส่ใจในการดีไซน์ดีจริงๆนะครับและแน่นอนครับในเรื่องของการออกแบบเครื่องในระดับแสนกว่าจาก ROG มันจะธรรมดาได้อย่างไรนะครับด้านหลังของเขานี่ฮะเปิดให้ดูกันแบบนี้มีไฟ RGB บริเวณโลโก้ดวงตา ROG แบบนี้ด้วยนะครับสวยมากๆนะปรับสีปรับแสงได้เป็น RGB นะครับแบบนี้เลยนะฮะรวมไปถึงก็จะมีลวดลายนะครับในสไตล์ของ ROG และด้านนี้จะมีลวดลายกราฟิกไซเบอร์พังซ่อนอยู่ซึ่งสิ่งที่เขาแถมมาก็คือเนี่ยฮะไฟฉายแบบ UV ส่องได้แบบนี้มันจะขึ้นมานะฮะเป็นลวดลายซ่อนอยู่สีฟ้ากับสีเขียวแม่เท่จริงๆนึกว่าอินเดียนาโจนนะฮะแบบนี้เลยไม่ได้เอามาตรวจแบงค์ปลอมแต่ประการใดนะฮะเป็นลวดลายที่ใส่มาให้บางคนอาจจะว่าใส่มาทำไมมันเป็นกิมมิคของเขานะครับก็ดูเท่ดีนะฮะเป็นลวดลายแบบนี้ก็ลองมาใช้กันได้นะครับสำหรับในส่วนตรงนี้นะฮะลองดูการสำหรับเจ้าของนะ Strix Scar 17 SE ตัวนี้นะครับรวมไปถึงนะครับในฝั่งของการดีไซน์ด้านหลังตรงนี้จะเห็นสีเทาๆแบบนี้ตรงนี้คือตัว Armory Cap นะครับ Armory Cap คืออะไรคือเรียกว่าเป็นคล้ายๆกับตัวปรับแต่งนะครับโน้ตบุ๊กให้มีความเท่มากขึ้นตัวนี้ก็จะเป็นตัวโลโก้ ROG นะฮะแล้วก็สามารถที่จะถอดได้นะครับใครที่ไม่ชอบสีเทาคุณใส่แบบใสนี่แบบนี้เข้าไปปั๊บก็ได้เช่นกันหรือจะใส่แบบทึบเอานี้ออกใช่ไหมฮะดึงปึ๊ก
แล้วก็อันนี้ใส่เข้าไปปั๊บเข้าไปนี่ก็จะได้คล้ายๆกับตัวโน้ตบุ๊กที่เป็นดีไซน์ใหม่เพิ่มขึ้นมาเพิ่มความตื่นเต้นไม่ให้โน้ตบุ๊กของเราน่าเบื่อนั่นเองส่วนตัวผมชอบแบบใสเท่ดีแบบนี้ที่เขาแถมมามี3แบบนะครับหรือเพื่อนๆจะเอาไปทำสีเอาไปปรับแต่งไปโมดิฟายต่างๆก็สุดแล้วแต่ได้หมดเลยนะครับลวดลายด้านล่างตรงนี้นะครับก็จะเป็นลักษณะคล้ายๆกับดอทสวยงามทีเดียวเนาะด้านหลังของตัวโน้ตบุ๊กเองนะครับก็จะมีในฝั่งของช่องระบายความร้อน2ช่องตรงนี้นะครับแล้วก็พอร์ตเชื่อมต่อมาแบบจุกๆเลย AC adapter Killer LAN นะครับ HDMI นะครับตัว USB-C นะครับที่รองรับ DisplayPort ด้วยแล้วก็ USB-C ในฝั่งของตัว Thunderbolt ตัวนี้จะรองรับ PD Charge แบบ100วัตต์ด้วยนะเด็ดมากนะครับมี USB-C ด้านหลัง2พอร์ตตรงนี้ด้วยในฝั่งของบริเวณด้านซ้ายมือนะครับประกอบไปด้วยตัว Audio Combo นะครับ USB Type A อีก2พอร์ตด้วยกันนะครับและช่องระบายความร้อนบริเวณด้านซ้ายอีกด้านหนึ่งนะครับมีในฝั่งของตัวช่องระบายความร้อนนะครับแล้วก็จะมีเป็นคีย์สโตนจะไม่มีพอร์ต USB อยู่บริเวณด้านขวามือแต่ประการใดเลยนะครับดังนั้นถ้าเห็นกันแบบนี้แล้วคุณจะเห็นว่า USB มีอยู่ด้วยกันทั้งหมด4พอร์ต Type C 2นะครับ1เป็น Thunderbolt เนาะแล้วก็ Type A อีก2ส่วนตัวนะผมมองว่าน้อยนะถ้าเทียบกับตัวโน้ตบุ๊กขนาด17นิ้วในสายแบบ Desktop Replacement แบบนี้แต่ต้องอย่าลืมว่าตัว Thunderbolt เองก็ขยายพอร์ตไปได้อีกเยอะแต่ถ้ามีมาให้เยอะกว่านี้ก็จะดีนะครับพอถ้าเป็นพวก Type C หรือ Thunderbolt เราต้องไปหาตัวหัวแปลงมาใช้หรือ Docking มาใช้แบบนี้เนาะอ่ะตรงนี้ส่วนตัวนะผมว่าพอร์ตน้อยไปนิดนึงนะครับในฝั่งของบริเวณด้านหลังของตัวโน้ตบุ๊กนะครับก็จะมีเป็นไฟ Ambient Light แบบนี้เท่มากเวลาวางโน้ตบุ๊กกับตัวโต๊ะนะฮะเปล่งประกายสวยงามเพิ่มประสบการณ์ในการเล่นเกมทำงานต่างๆได้ดีเลยนะครับรวมไปถึงก็จะมีในฝั่งของช่องระบายความร้อนนะครับนี่เจาะเอาไว้แบบนี้เลยนะครับมีตัวการดีไซน์ต่างๆที่โดดเด่นทีเดียวนะฮะลำโพงตัวนี้เป็นลำโพงแบบ4ตัวด้วยกันนะครับดังนั้นนะฮะหายห่วงครับเรื่องของเสียงนะครับพร้อมกับการรองรับตัวนี้ลำโพงนะครับมีอยู่ด้วยกัน4ตัวด้วยการรองรับระบบเสียง Dolby Atmos และในส่วนของตัว Hi-Res Audio อีกด้วยลืมพูดถึงไปตัวหน้าจอครับเป็น Dolby Vision อีกด้วยโอ้โหอะไรมันจะโดดเด่นดุเด็ดเผ็ดมันขนาดนี้นะครับนี่คือในเรื่องของการออกแบบและสเปคของเจ้า SCAR 17 SE ในปี2022ดีเทลมันโคตรเยอะเลยนะครับแต่ต้องบอกว่าสิ่งที่เขาให้มาเจ๋งทุกอย่างนะครับแต่เหนือสิ่งอื่นใดเราต้องไปลองทดสอบดูกันนะครับว่าฟีเจอร์ที่ใส่ให้มาสเปคที่ใส่ให้มาตอนใช้งานจริงจะเป็นอย่างไรจะแรงแค่ไหนจะเย็นแค่ไหนตามไปดูกันต่อได้เลยครับDoesn't matter what this place used to be. No, it's just another grave jar. Me. You won't be serious? You got it. Push forward. I'll show them. Oh, you thought you fought for fun? Nice try, kid.Embarrassing.
ำหรับประสิทธิภาพที่แอดมิกได้ลองทดสอบมาก็ต้องบอกว่าทำได้ดีมากๆนะครับถึงแม้เรื่องของความร้อนนะอาจจะมีทดสอบ 100% CPU อาจจะไปแตะ 95-96 แต่ในเรื่องของคะแนนนะครับจากตัว CPU Z ที่ Stress Test กันก็อยู่ประมาณ 9,000 กว่าถ้าเทียบกับในฝั่งของ PC ก็เป็นรองตัว i9 รหัส K อยู่นิดเดียวเองนะครับเรียกว่าแรงเอาเรื่องทีเดียวนะฮะการระบายความร้อนเองก็ต้องบอกว่าใส่สุดแล้วแต่ต้องเข้าใจด้วยนะครับว่าพื้นที่ของโน้ตบุ๊กมันจะไม่ได้เยอะเท่ากับ PC ดังนั้นก็จะมีข้อจำกัดในเรื่องของพื้นที่ตรงนี้อยู่เช่นกันกับในเรื่องของ RAM DDR5 ที่อัปเกรดได้สูงสุดถึง64 GB การ์ดจอครับ RTX 3080 Ti แรงโคตรโหดเลยเข้าคู่กับตัวจอแบบ 2K แบบนี้นะฮะที่ใส่ให้มาผมว่าเป็นอะไรที่เพอร์เฟคมากสำหรับจอ 2K 240Hz ตัวนี้เช่นกันกับอีกหนึ่งเรื่องนะครับก็คือตัวซอฟต์แวร์เองนะฮะอย่างตัวซอฟต์แวร์ตัวนี้นะฮะก็จะเป็นตัว Armory Crest นะฮะต้องบอกว่าปรับแต่งต่างๆได้เยอะและแจ๋วมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของโหมดการใช้งานนะครับเช่นเป็นบาลานซ์เทอร์โบหรือเมนูแบบนี้นะครับรวมถึงจะมีหัวข้ออย่างตัว MUX Switch นะครับตัวนี้แจ๋วมากเพราะว่าเราสามารถปิดตัวการ์ดจออินทิเกรตกราฟิกได้เลยแล้วใช้แต่การ์ดจอแยกได้เช่นกันนะครับกับตัวการปรับแต่งตัว Aura Sync ตัวไฟนะครับก็ปรับได้ค่อนข้างสะดวกและรวดเร็วมากๆรวมถึงอีกหนึ่งอย่างที่อยากจะให้ลองเล่นกันนะครับก็คือตัวซอฟต์แวร์อย่างตัว My Asus นะครับตัวนี้ต้องบอกว่าแจ๋วมากนี่ฮะซอฟต์แวร์ตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่เราไว้สามารถเช็คในเรื่องของการรับประกันเซอร์วิสต่างๆรวมถึงสามารถซิงค์กับมือถือเพื่อใช้เป็นกล้องเว็บแคมได้ด้วยเรียกว่านอกจากการดีไซน์การออกแบบที่โดดเด่นแล้วสเปคที่โดดเด่นแล้วซอฟต์แวร์ก็ถือว่าดีด้วยเรียกว่าครบองค์ประกอบแล้วก็บอกตรงๆเลยหาคู่เทียบได้ยากมากนะครับตัวนี้เรียกว่าเจ๋งที่สุดแล้วล่ะสำหรับโน้ตบุ๊ก17นิ้วที่ดีทั้งสเปคดีทั้งการดีไซน์ดีทั้งซอฟต์แวร์และที่สำคัญบริการหลังการขายอีกด้วยใครที่สนใจนะครับเจ้าตัวนี้แน่นอนครับคุณสามารถหาซื้อได้เลยจากช็อป Asus นะครับหรือแม้แต่ตัวแทนจำหน่ายของ Asus ชั้นนำทั่วประเทศไทยนะครับใครที่มีคำถามเกี่ยวกับโน้ตบุ๊กตัวนี้หรือรุ่นอื่นๆของทาง Asus พิมพ์ไว้เลยใต้คอมเมนต์หรือแนะนำนะครับที่แฟนเพจนะครับ Asus Republic of Gamer นะครับไปสอบถามกันได้เลยราคาโหดแต่คุณจะได้อะไรกลับมาแบบสมน้ำสมเนื้อแน่นอนสำหรับเจ้า Strix Scar 17 SE 2022ตัวนี้แม่ส่วนตัวนะผมก็ว่าเป็นโน้ตบุ๊กในฝันของผมเหมือนกันนะถ้ามีโอกาสอยากจะได้ครอบครองสักตัวหนึ่งเหมือนกันนะแต่ราคามันก็แอบสูงอยู่เหมือนกันนะ 125,000 ทอน 10 บาทนะครับสำหรับตัวนี้ฝากไว้ด้วยก็แล้วกันสำหรับโน้ตบุ๊กเทพๆที่ไม่มีใครทัดเทียมได้กับ ROG ตัวนี้เลยครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับขอบคุณ Asus ROG ที่เอื้อเฟื้อตัวโน้ตบุ๊กตัวนี้มาให้ได้ยั่วน้ำลายลองสัมผัสกันด้วยไปก่อนนะครับสวัสดีครับ